รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยon TV สนับสนุนโดย Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสรรทุกสาขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะญี่ปุ่นณภัทรเป็นจงจิตไพศาลก้องจักรพันธ์ตันทสวรรณนะครับวันนี้เป็นพิธีกรใหม่พิธีกรใหม่ครับมาแทนพี่อ่องกับพี่ด้าถูกไหมคะมาเริ่มแทนพี่อ่องกับพี่ด้าใช้คำว่าเริ่มอาจจะมีมาเรื่อยๆวันนี้ขออนุญาตมาทำหน้าที่แทนทั้งสองท่านนะคะได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เอฟเอ็มออนทีวีของเรานะคะยังอัดแน่นไปด้วยข่าวบันเทิงเช่นเคยนะคะจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามจากไฮไลท์ได้เลยค่ะป๋อมึนเติบบ้านหรูเจอบินค่าไฟ 18,000 บาทพิษยันไม่ได้ follow IG 4ตั้งแต่แรกคิตตี้โต้ให้นาทีตามใจควงเที่ยวสิงคโปร์เชียร์ร่วมตีแผ่โลกมายาใน Club Friday Celeb Stories ความสุขHot News เอาละค่ะก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงร้อนๆกันนะคะมาพูดถึงเมื่อวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธที่ผ่านมาหน่อยดีกว่าค่ะพี่ก้องครับเพราะว่าละครของช่องเราเนี่ยคือพีคมากๆอย่างเมื่อวันจันทร์อังคารคือหลงไฟนะคะมีคนเข้าไปดูใน Facebook Live เนี่ยพร้อมๆกันคือเกือบ 30,000 วิวพี่ก้อง 30,000 เลยทีเดียวใช่แล้วก็มียอดคนดูนะคะรวมกันเนี่ยทั้งหมดคือเกือบ1ล้านวิวโอ้โหคือต้องบอกว่าแล้วคือจะมีคอมเมนต์คนพูดถึงกระแสละครหลงไฟแล้วก็คนอินไปกับเรื่องราวเนี่ยเยอะมากทั้งที่เป็นการออนแอร์คือ2ตอนแรกเท่านั้น2ตอนแรกของหลงไฟเลยนะคือกันแก้วฟิวเวอร์มากมากแฮปปี้ดูแล้วแบบว่าโอ้โหแซ่บจริงๆนะครับแล้วก็ไม่แพ้กันกับคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับกับ Club Friday to be continue ตอนรักลองใจนะครับที่มียอดผู้ชมสูงสุดในช่วงพีคเนี่ยถึง 20,000 คนแล้วก็ยอดวิวรวมทั้งหมดเกือบ 500,000 เลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากแล้วคือคนพูดถึงกันเยอะมากนะพี่ก้องมีการแบ่งเป็นทีมเป็นแบบทีมพลอยกับทีมพิน แล้วก็มีคนไปด่าพินเนี่ยเยอะมากเช่นกันแล้วก็รอลุ้นว่าตัวพลอยเองเนี่ยจะแย่งคืนมาได้ยังไงบ้างจะรีเทิร์นหรือเปล่านะคะคืนนี้ค่ะต้องติดตามกันต่อนะคะเวลา 20:20 นั่นเองค่ะครับแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะในรายการของเรานะคะพี่เชียร์ทิคคำพรนะคะจาก Club Friday Celeb Stories ความสุขจะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่คนพูดถึงเยอะมากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครเกิดจากเรื่องของดาราคนไหนในวงการบันเทิงวันนี้เชียร์มาเดี๋ยวจะถามเชียร์เลยว่า reference การแสดงของเชียร์มาจากใครเชียร์จะตอบหรือเปล่าเอาต้องติดตามอันนี้ต้องติดตามกันอีกทีนะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงร้อนๆกันหน่อยดีกว่านะคะกับข่าวแรกเรื่องราวของพี่ป๋อณัฐวุฒิสกิจใจบอกเลยว่าพอเราฟังข่าวนี้แล้วเรากุมขมับพร้อมกับพี่ป๋อเลยนะพี่ต้องถ้าเกิดกับเราทำตัวไม่ถูกถูกต้องนะคะเนื่องจากว่าล่าสุดค่ะมีเรื่องราวนะคะของค่าไฟในบ้านของพี่ป๋อเองเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถามเพื่อนๆในโลกโซเชียลค่ะเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้าของบ้านแต่ละบ้านว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะหลังจากที่เจ้าตัวเจอบินค่าไฟสูงปรี๊ดถึงขั้นที่เหยียบ 20,000 พี่ก้องครับแล้วไม่ได้แค่ 20,000 แบบเดือน2เดือนเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วด้วยที่จะต้องจ่ายค่าไฟระดับนี้นะถึงขั้นที่ว่าต้องเรียกเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบค่ะเพราะมีข้อสงสัยว่าหม้อแปลงที่บ้านจะรั่วทําให้ค่าไฟแพงหรือเปล่านะสรุปแล้วจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะครับแล้วก็ยังถามถึงภรรยาสาวอย่างพี่เอพรทิพย์ด้วยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยได้ยินมาว่าพี่ป๋อใจป่ามากนะครับออกงบให้กับพี่เอแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวฮ่องกงกันโอ้โหแต่ว่าตัวพี่ป๋อเองเนี่ยไม่ได้ไปด้วยก็เลยอยากรู้หน่อยว่าเอ๊ะอะไรยังไงเหตุผลที่พี่ป๋อไม่ไปด้วยเป็นยังไงอ่ะไปฟังคำตอบทั้งหมดจากพี่ป๋อณัฐวุฒิครับมีเวลาชิลมากกว่าส่วนคุณเอเขาจะชอบเดินทางต่างประเทศแต่เขาจะปล่อยให้เขาไปตอนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการว่าถ้าเออยากไปเที่ยวต่างประเทศเอไปได้เลย
พี่เฝ้าบ้านให้อ้าวไม่ไปด้วยจริงๆมันไปหลายครั้งเราก็ไม่เบื่อไงพี่เบื่ออะไรเงี้ยพี่ชอบอยู่บ้านเอชอบไปเที่ยวผมให้เจ้าหน้าที่มาดูที่บ้านเลยครับเป็นพี่สตันที่เขาทำงานอยู่การไฟฟ้ามาดูที่บ้านเลยตรวจสอบแล้วว่าทุกอย่างปกติครับคืออยู่ที่พฤติกรรมการใช้ไฟของบ้านเราเองคืออาจจะแบบปิดๆเปิดๆเลยหนาวก็ปิดแล้วบ้านนี่ก็เปิดโล่งตลอดไม่ยอมปิดประตูอะไรเงี้ยครับเมื่อวานก็เลยเรียกทุกคนมีการประชุมกันยกใหญ่ว่าถ้าเปิดแอร์ห้องไหนให้รบกวนปิดประตูหน้าประตูหลังเพื่อแอร์จะได้อยู่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเนาะไม่ปิดไม่ปิดที่พี่เองปิดที่พี่เองถามคำถามอะไรก็ไม่รู้ทำให้เรารู้ว่า Facebook เนี่ยอย่าตั้งคำถามอะไรแบบนี้ก็คือเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าจริงๆนั่นเองก็ได้มีการบอกประหยัดเนาะห้องไหนไม่ใช้ก็ปิดแอร์ปิดไฟซะถูกต้องแต่จริงๆพอมันหน้าร้อนบ้านเราเนาะพี่ก้องอดไม่ได้หรอกใช่มันก็จะต้องมีความเปิดแอร์มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้ค่าไฟเนี่ยพุ่งปรี๊ดขึ้นมาน้องว่าอาจจะเป็นกันทุกบ้านแหละพี่ก้องเอาจริงๆแต่18,000เลยนะบ้านหลังใหญ่หน่อยก็ต้องจ่ายเยอะนิดนึงโอเคตามนั้นนะครับมาที่เรื่องต่อมานะครับอันนี้รับว่าเป็นหนุ่มพระเอกหล่อขวัญใจทั้งสาวแท้สาวเทียมเก้งกวางรูปตัวของก้องเองก็ต้องยอมรับนะครับถูกต้องค่ะพี่อนันดาเอเวอริงแฮมของเรานะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวพี่อนันดาได้มีโอกาสไปถ่ายทำภาพยนตร์นะครับเป็นหนังสั้นที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับกับคอนเซปต์งานที่เกี่ยวกับการเดินทางสุดแสนจะแอดเวนเจอร์เราได้มีโอกาสดูหนังโฆษณาตัวนี้ของพี่อนันดาแล้วบอกได้เลยว่าเท่บาดใจแล้วก็เป็นสายลุยสุดๆนะครับพอมีผลงานแบบนี้หลายคนก็เริ่มจะติดภาพแล้วว่าเป็นพระเอกค่ะลุยนักผจญภัยนะเจ้าตัวจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างไรกับสมญานามที่แฟนๆกล่าวถึงให้ต้องมาติดตามกันใช่แล้วนะคะซึ่งพอเห็นพี่อนันดาเนี่ยไปทำงานเมืองนอกเมืองดาแบบนี้นะคะหลายๆคนเขาก็แอบลุ้นกันว่าแบบนี้นะคะจะมีสิทธิ์ที่เจ้าตัวเนี่ยกระโดดโกอินเตอร์แบบเต็มตัวบ้างหรือเปล่านะคะพร้อมถามไปถึงล่าสุดค่ะที่มีพระเอกรุ่นน้องนะคะอันนี้ก็เป็นขวัญใจเหมือนกันมาริโอ้มาเรอร์นั่นเองนะคะซึ่งตัวมาริโอ้เนี่ยก็มีการยกให้พี่อนันดาเนี่ยเป็นไอดอลในเรื่องของความหล่อเหลานะคะไม่รู้ว่าเจ้าตัวได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตทุกประเด็นกับอนันดาเลยค่ะมันก็หล่อไม่แพ้ใครเพราะว่าอีโอไม่ผมรู้ว่าน้องเขาเคยเขามองผมเป็นรุ่นพี่ในเชิงของการแสดงอันนี้ผมรู้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอนเขาเด็กเนี่ยเขาไปขอเรียนกับหม่อมน้อยก็คือผมรู้มาว่าส่วนหนึ่งที่เขาไปหาหม่อมเนี่ยก็เพราะว่าเขาชอบผลงานผมแต่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเรื่องของแบบหน้าของหน้าตาหรืออะไรเงี้ยสนุกมากสนุกจริงๆเลยพอเราไปแล้วแบบบทก็ไม่มีหรืออย่างมากก็ได้โจทย์ในวันอะตื่นเช้ามาแต่เช้าทุกตีสี่ตีห้าทุกวันแล้วกว่าจะกลับเข้าห้องกว่าจะอะไรเงี้ยก็คือแบบแต่ละวันที่แบบโหดพอสมควรตั้งแต่เด็กแล้วก็เที่ยวมาชนไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่โหส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่ใน DNA ของผมตั้งแต่ผมจำความได้ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยคือผมรักอาชีพการแสดงแต่ผมไม่ได้รักชื่อเสียงที่มันมากับอาชีพของผมอะเข้าใจไหมก็เลยคือผมรู้ว่าถ้าผมไม่หาอะไรที่มันมากไปกว่านี้นี่มันจะผิดธรรมชาติผมเลยแล้วผมว่าผมจะอึดอัดซึ่งจริงๆอ่ะตอนช่วงวัยรุ่นที่มันควรจะต้องไปอ่ะมันมีคนทาบทามมาบ่อยเหมือนกันพวกเอเจนซี่ที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ใฝ่ฝันแบบคือเราไม่ได้รู้สึกว่าคุณค่าของอาชีพเรามันอยู่ที่ว่าจำนวนคนที่จะรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลายคนที่แบบมาทาบทามในช่วงสมัยก่อนช่วงวัยรุ่นแต่รู้สึกว่าพอใจกับตรงจุดนี้แล้วแต่จริงๆที่อนันดาคือเขาเป็นสายลุยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะพี่ก้องแอดเวนเจอร์มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของเขาคือฟิลลุยๆแบบนี้แหละดูผู้ชายที่ดูดิบๆใช่ไหมเห็นแบบนี้ก็เป็นขวัญใจแบบสาวๆหลายๆคนซึ่งถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับมาริโอคือเอาจริงๆเขาน่ารักกันคนละแบบอยู่แล้วซึ่งตัวมาริโอเขาก็ยกให้แบบเป็นไอดอลมีการแบบขับบิ๊กไบค์เหมือนกันด้วยแล้วพี่อนันดาเองก็บอกว่ามาริโอก็หล่อนะถูกหล่อกันไปอวยกันมาหล่อกันคนละแบบนะคะเอาล่ะค่ะมากันที่นักแสดงสาวสวยนะคะที่ต้องบอกว่าหุ่นเป๊ะปังเวอร์จริงๆนะคะสำหรับพี่วุ้นเส้นวิริธิภาค่ะ
ล่าสุดนะคะถูกชาวเน็ตค่ะยกให้เป็นผู้หญิงในวงการบันเทิงที่แต่งตัวได้แซ่บที่สุดในพศนี้ค่ะโดยรูปร่างที่เล็กสมส่วนมีแบบส่วนเว้าส่วนโค้งค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยอยากจะมีกันคนก็เลยมองว่าพี่วุ้นเส้นเนี่ยเซ็กซี่อยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าก็มีกระแสนะคะบางกลุ่มคนเนี่ยบอกว่าติติงว่าบางครั้งเนี่ยก็ดูโป๊จนเกินงามไปงานนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวต้องไปถามค่ะและก็ขอถามต่อเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกแก๊งนางฟ้าเพราะว่ามีข่าวแล้วก็มีคนถึงกับฟันธงออกมาแล้วว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าคือคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยเลิกรากับไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยแล้ว เพราะฉะนั้นทางคุณเจนนี่เองยังไม่ได้พูดอะไรออกมาก็ต้องไปถามพี่วุ้นเส้นสมาชิกเพื่อนซีในแก๊งหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรไขความจริงให้ทราบได้ไหมอ่ะฟังคุณเจนนี่ฟังคุณวุ้นเส้นกันครับก็คงเป็นแนวแบบเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่งเดินอย่างนี้ตามห้างก็ไม่ได้ใช่ไหมก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบมีคนชอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนคนที่ไม่ใช่สไตล์เรามันก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบวิจารณ์ยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่แบบเราก็จะทำอย่างนี้ได้อีกไม่นานอะไรเงี้ยแต่งไปก่อนเดี๋ยวหุ่นพังแล้วก็แต่งไม่ได้แล้วเลยแล้วแต่คนมองมากกว่าวุ้นก็พยายามให้มันน้อยลงก็ไม่ได้อ่านข่าวอะไรแต่วุ้นก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะตอบแทนใครได้ก็เกรงใจทุกคนทุกฝ่ายเลยว่าให้เขามาตอบเองดีกว่าเพราะเห็นว่าขึ้นใน IG แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันให้กำลังใจจากหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเขาตอบเองช่วงนี้ให้เขาพักผ่อนยังมีโอกาสได้เจอกับพี่ดีมั้ยคะช่วงนี้ไม่เจอค่ะก็เขาก็น่าจะไปพักผ่อนของเขาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นน้องน้องก็จะเลือกทำอย่างที่วุ้นนะก็คือไม่ตอบให้เขามาตอบเองให้เขามาตอบเองเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของเขานะจุดนี้ให้เจ้าตัวออกมาพูดก่อนดีกว่าใช่น่าจะดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของเซ็กซี่เอาจริงๆคือพี่วุ้นเนี่ยเขาเป็นคนดูเซ็กซี่แต่เขาไม่ได้โป๊ขนาดใช่ดูมีสไตล์อ่ะถูกต้องคือเป็นคนสไตล์เซ็กซี่คือเขาเอาจริงๆเขาใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนน่ะเขาก็ดูเซ็กซี่นะเพราะว่าอันนั้นเป็นสไตล์ของเขานั่นเองแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกาลเทศะใช่แล้วนะเวลาทำงานอันนี้ก็ได้นะครับตามนั้นเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวของสาวคิตตี้ชิชาเพราะมีข่าวลือออกมาว่าคิตตี้ชิชาเป็นสาวคนใหม่ของนาทีหนึ่งในสมาชิกของเกสโนวาเอ้าอยู่ในแก๊งเดียวกับแฟนเก่าเนี่ยใช่เป็นอย่างไรอ่ะต้องติดตามช่วงหน้าครับใช่ค่ะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณ Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าในขั้นตอนเดียวหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัสันทุกสาขาค่ะสนับสนุนโดย Perla Micella Cleansing Water สะอาดหมดจดพร้อมบำรุงผิวหน้าวันนี้ที่วัดสรรทุกสาขา EFF on TV EFF on TV ผลิตภัณฑ์ Head & Shouldersกลับมาอยู่กันต่อนะคะกับ FM on TV ค่ะเบรกนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะหนุ่มผู้สร้างแฮชแท็กต่ำตมไม่หยุดนะคะจนกลายเป็นกระแสดังขึ้นมาอย่างพี่พิชกาชัยนั่นเองค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องราวนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเคลียร์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นรวมไปถึงมีการพูดถึงพี่โฟสกลรัตน์ด้วยเช่นกันนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีคุยกันเรื่องงานอยู่เลยแล้วก็ยังมีการไปกดถูกใจรูปภาพใน IG ของฝ่ายหญิงอยู่ตลอดด้วยค่ะครับแต่ว่าล่าสุดนะคะก็มีขาเผือกเนี่ยเข้าไปสังเกตผู้ติดตามใน following ของพี่พิษแต่ปรากฏว่าตัวของพี่พิษเองเนี่ยตอนนี้คือยังไงรู้ไหมพี่ก้องยังไงครับไม่ได้ไปติดตามพี่โฟแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มีบอกว่าไปกด IG ด้วยแต่ว่าณปัจจุบันนะคะได้เลิกติดตามไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนะคะมาจากเรื่องราวดราม่าแฮชแท็กหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องให้พี่พิชมาเคลียร์เรื่องนี้กันด้วยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นแรงนะครับที่มีอีกหนึ่งตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนักแสดงสาวมีนสรันธรนะครับหลังที่มีชื่อโผล่ร่วมวงดราม่าเข้าทำนองว่าเป็นมือที่3เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพิชแล้วก็พลอยหอวังนะครับเพราะว่ามีข่าวเมาส์ในโลกออนไลน์เนี่ยเมากันว่าเห็นสาวมีนเนี่ยกับหนุ่มพีชไปทานข้าวที่สยามกันแล้วก็มีการป้อนข้าวป้อนน้ำแบบไม่แคร์สื่อเลยไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรบ้างไปเคลียร์ทุกประเด็นกับหนุ่มพีชกันครับมีคนบอกว่าผมป้อนน้ำมีนที่สยามสแควร์แล้วก็สยามสแควร์เลยเหรอคือเรื่องนี้ใช่
ไม่ใช่ครับคือมีคนบอกว่าเห็นจริงๆน่าจะไปถ่ายหรืออะไรสักอย่างแถวนั้นคงไม่น่าถึงขั้นป้อนน้ำขนาดนั้นรุนแรงเกินไปจริงก็คือเป็นเพื่อนกันปกติที่ร่วมงานเรื่องนี้กันใช่คือคนตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเราถ่ายหนังมีได้คอยเข้าใจไหมคะเข้าใจครับไม่มีอะไรอยู่มีถามไหมครับแม่เขาก็บอกเห็นคนคอมเมนต์แล้วก็ส่งมาหึงไหมคะไม่ไม่หรอกมันไม่ใช่ต้องชี้แจงเรื่องนี้เขาก็ถามแล้วก็บอกว่าถ่ายหนังคนไม่รู้ว่าเราถ่ายหนังกันเลยไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้พอแต่แรกจริงหรอแล้วก่อนอันนี้ที่เราไปกดลงกดไลค์คือเราก็แอบเข้าไปดูคือก็กดมันเด้งขึ้นมาในสีไม่พอแล้วไปขึ้นสีได้ไง explore เจอกันมา6ปีแล้วครับไม่ต้องส่องแล้วล่ะคือถ้าเกิดจะดูก็ดูได้ปกติเราไม่ได้โกรธอะไรกันเลยพี่ว่าทุกคนคิดกันไปครับจริงๆแล้วผมกับโฟนเฉยๆมากเลยเมื่อ2เดือนก็เพิ่งคุยกันเลยพี่เข้าใจโลกทั้งหมดเลยแค่เราบอกว่าเราออกมาบอกว่าโอเคเราความตั้งใจเราไม่ได้ตั้งใจจะไปว่าเขาหน้าผมว่าโซเชียลมันเป็นอะไรที่คนมันเล่นอะไรอย่างนี้ได้ง่ายอยู่แล้วคือคนมันว่าง่ายครับมันแค่หยิบโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์แล้วคนก็รุนแรงกันก็เคลียร์กันไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ได้ follow พี่โฟอยู่แล้วมันขึ้นมาที่ explore ตรงนั้นถูกพอเห็นปุ๊บก็มีการกดเข้าไปดูมีคอมเมนต์หน่อยกดไลค์นิดนึงแบบนี้ส่วนการทานข้าวกับสาวมีนบอกว่าเป็นการถ่ายหนังใช่แต่ว่าคนที่ไปเห็นอาจจะไม่ทันเห็นกล้องใช่แล้วแล้วก็อย่างที่พี่คิดบอกว่าคนเดี๋ยวนี้เวลาจะพิมพ์อะไรมันก็เร็วไปหมดบางทีพอเห็นปุ๊บยังไม่ทันสังเกตยังไม่ทันอะไรแล้วก็พิมพ์ไปก่อนแบบนี้นะคะเอาละค่ะมากันที่ข่าวของสาวคิตตี้ชิชากันบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่ออกมาประกาศความสัมพันธ์รักกับนักร้องหนุ่มนะคะอย่างหนุ่มเนมประการค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลดสถานะไปเป็นพี่น้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวนะคะว่ากำลังสนิทสนมกับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างสาวเชอเอมด้วยนะคะงานนี้เนี่ยก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยแอบสงสัยว่าอกหักจากผู้ชายจนเปลี่ยนสเปคไปเป็นเลสเบี้ยนเลยหรือเปล่าล่าสุดค่ะแววว่าเจ้าตัวนะคะชวนให้เชอเอมมาอยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วด้วยค่ะครับและประเด็นล่าสุดของล่าสุดอีกทีเลยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยถูกมองว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มนาทีวงแกสโนวาเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยไปคอนเสิร์ตนะครับสาวคิตตี้ไปคอนเสิร์ตกับฝ่ายชายแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ซึ่งทั้งหนุ่มเก่าและหนุ่มใหม่เนี่ยเป็นสมาชิกวงเดียวกันจะเป็นอย่างไรคิตตี้พูดให้ฟังหน่อยครับไปกับนาทีที่สิงคโปร์ไปมาแล้วค่ะไปดูก็คือมันเป็นคอนเสิร์ต EXX นะคะซึ่งจริงๆเราคิดได้ชอบวงนี้มากชอบมากๆอยากไปดูมาโดยตลอดแล้วก็เหมือนแบบจริงๆคือชวนหลายคนมากไม่มีใครยอมไปด้วยเหมือนแบบทุกคนก็แบบเอ้ยติดงานแล้วเป็นวันอังคารพอดีแล้วก็คิดก็ตัดสินใจแบบวันอาทิตย์อะค่ะว่าไม่ได้แล้วยังไงจะไปดูให้ได้ก็เลยซื้อตั๋วจองทุกอย่างก็คือบินไปเมื่อวานตอนเช้าแล้วก็รู้ว่าพี่นาทีไปเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยพี่นาทีเราขอแท็กอลองไปนะแบบไปกินข้าวขอไปด้วยขอนั่งแท็กซี่ฟรีด้วยพักนอนโรงแรมไหนเดี๋ยวเราไปจองด้วยแต่ไม่ได้ความว่าเป็นสาวใหม่ไม่ค่ะไม่ๆเขาเพิ่งเลิกกับคนกับแอนเขามีมาคุยกับเราบ้างไหมก็มีกอดคอช้ำใจไปด้วยกันค่ะอยู่ที่นู่นสิงคโปร์ค่ะใช่ค่ะปรับทุกกันอะไรกันค่ะเชมก็เป็นคนที่พิเศษที่สุดตอนนี้ก็เป็นคนที่เราใส่ใจด้วยมากที่สุดค่ะคิดไม่ได้มีความค่ายอะไรกับเชมอ่ะมันก็เลยแบบว่าจะพัฒนาคิดก็เลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปตรงไหนเพราะคนอื่นเข้าใจผิดว่าเราเป็นเลสเบี้ยนไปแล้วคือมันก็มีเรฟเฟอเรนซ์เพลง Katy Perry เนาะ I Kiss a Girl ที่แบบก็ถามว่าบางทีเอ็มก็น่ารักน่ากอดน่าหอมแก้มอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้แบบมีความรู้สึกลงลึกที่บ้านว่ายังไงไหมพอมีข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยที่บ้านก็อาจจะสบายใจค่ะยังไงไม่มีทางท้องก่อนแต่งอะเคสนี้ตัวเขาเองรู้สึกแบบยังไงเราไม่เราเคยถามรู้สึกว่าเราน่ารักน่ากอดเหมือนกันถามเอ็มดีกว่านะคะคิดก็ยังมีโอกาสชอบผู้ชายถูกไหมก็มีแฟนเป็นผู้ชายอยู่ถูกไหมก็ถ้ามีคนมาพิสูจน์แล้วสำเร็จก็คงกลับไปชอบผู้ชายค่ะกับเนี่ยเป็นตอนนี้ยังมีโอกาสได้เจอก็ได้เจอกันได้คุยกันบ้างค่ะเขาจะมีโอกาสกลับมาที่เราใจสั่นตอนนี้ไม่ตอบได้ไหมคำถามนี้คือคิดได้มีบ้านที่บ้านให้บ้านมาหลังนึงเหมือนแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นบ้านที่บ้านมีอยู่แล้วแบบถ้าคิดอยากจะรีโนเวทเข้าไปอยู่ก็ได้นะแล้วเหมือนตอนแรกคิดก็มองว่าการอยู่บ้านแบบทั้งหลังคนเดียวมันก็ค่อนข้างใหญ่อะค่ะก็เลยชวนเชเอมว่าแบบเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นรูมเมทไหมอะไรเงี้ยแบบก็มีคนช่วยหารค่าน้ำค่าไฟก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีคนเข้ามาตอนเนี้ยมาจีบคิดหรือเอมอะ
แล้วเขาเป็นคนดีเขาจริงใจไม่ได้แบบมาม่อมาอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่ตอนนี้เนี่ยให้อีกฝ่ายเนี่ยมาอยู่บ้านเนื่องจากว่าเออมันก็สะดวกในการที่จะเดินทางไปทำงานก็เหมือนแบบเพื่อนมาอยู่บ้านเลยไม่มีอะไรส่วนประเด็นกับหนุ่มนาทีนั้นก็กอดคอช้ำใจกันที่สิงคโปร์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วชอบวงดนตรีวงเดียวกันก็เลยเหมือนแบบพอเห็นว่าอ้าวไปเหมือนกันก็เลยเหมือนไปด้วยกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นเคลียร์ประเด็นดราม่าแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอย่าง Hot Wave Music Award ค่ะในช่วง Hot Wave Hot News วันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับวง I Hate Monday ค่ะซึ่งเป็น1ใน8วงนะคะที่เข้ารอบในรายการ Hot Wave Music Award 2017ค่ะบอกเลยว่าวงนี้นักร้องนำน่ารักมากนะคะแต่ว่าจะน่ารักและเก่งขนาดไหนไปติดตามค่ะ Hot Wave Hot NewsI Hate Monday วงดนตรีระดับมัธยมศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จังหวัดนครปฐมที่มีสไตล์ดนตรีและเทคนิคการเล่นที่โดดเด่นจนสามารถเอาชนะใจกรรมการผ่านเข้าสู่รอบ8วงสุดท้าย Hot Wave Music Award 2017มาได้มีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยยาหยีนักร้องนำสาวสวยเพียงหนึ่งเดียวของวงที่มีพลังเสียงเป็นเอกลักษณ คนจะมีแบบว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองเกลียดแต่ว่าเราก็ต้องเจอมันอยู่ตลอดค่ะเหมือนกับวันจันทร์ที่แบบไม่อยากตื่นไปทำงานเลยไม่อยากไปทำงานแล้ววันหยุดหมดแล้วหรอแต่ก็เจอมันอยู่ทุกอาทิตย์ที่เราตั้งเป็นไอเฮดมันเดย์ก็เป็นโค้ดให้พวกเราค่ะว่าเราจะข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปให้ได้ฟอร์ดมือเบสปิ่งมือกลองสองหนุ่มมาดนิ่งแต่ฝีมือหนักแน่นผู้คุมจังหวะของวงมิกมือกีตาร์ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นที่อยากเดินตามรอยนักดนตรีเหมือนคุณพ่อนีโน่มือกีตาร์ที่ได้แรงบันดาลใจในการเล่นดนตรีมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นและพยายามฝึกฝนจนสอบติดโรงเรียนดนตรีได้สำเร็จความฝันผมก็จริงๆก็อยากเป็นศิลปินครับแต่พอจริงๆแล้วอาชีพอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับดนตรีครับวง I Hate Monday อยู่ในสาย B ร่วมกับวงมั่นคงจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการวง Not Sleep จากโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศสายไหมและวง Hot Ass จากโรงเรียนบึงกาฬทั้ง4วงจะผลัดกันเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนร่วมสายโดยแข่งแบบเก็บคะแนนวงที่มีคะแนนมากที่สุด2อันดับแรกจะผ่านเข้ารอบต่อไปร่วมเชียร์วง I Hate Monday หรือร่วมโหวตให้เป็นเจ้าของรางวัลพิเศษวงดนตรีสุดซีดกับ AIS Seed SIM รับรางวัลซิมเบอร์สวย AIS One To Call Seed SIM มูลค่าซิมละ 20,000 บาทยกทีมพร้อมทุนการศึกษาจาก AIS One To Call Seed SIM ทีมละ 50,000 บาทไปเลยเพียงแค่พิมพ์ H ตามด้วยหมายเลขวงที่เข้าแข่งขันที่ชื่นชอบส่ง SMS มาที่4642525อัตราค่าบริการครั้งละ3บาททุกเครือข่ายหากร่วมโหวตด้วย AIS Seed SIM 1ครั้งรับไปเลย2คะแนนเริ่ม16กรกฎาคมถึง9กันยายน60ประกาศผลวันที่1ตุลาคม60ร่วมเชียร์ยกสถาบันมันยกห้องและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง8วงที่ผ่านเข้ารอบได้ในรายการHot Wave Music Award 2017ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:30 ทาง GMM 25ครับก็ร่วมเชียร์กันได้เลยนะครับกับน้องๆทั้ง8วงทางรายการ Hot Wave Music Award 2017เวลาบ่าย 2:30 วันอาทิตย์นะครับทาง GMM 25ครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับนักแสดงสาวสวยจากซีรีส์สุดฮอตแห่งปีเลยนะครับสาวเชียร์ที่คำพรจาก Club Friday Celeb Storyความสุขครับใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะปิดเบรกกันนะคะเรามีกิจกรรมดีๆจาก Toyota มาให้ชมกันด้วยจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะโ
เมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมามิสเตอร์มิจิโนบุซึงาตะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้จัดแถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ครึ่งแรกของปี2560พร้อมปรับประมาณการตลาดรถยนต์ไทยปี2560ณห้องบนรูมโรงแรมคอนราดกรุงเทพโดยตลาดรถยนต์ในครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2560มียอดขายรวมอยู่ที่ 49,980 คันสำหรับการส่งออกในครึ่งปีแรก Toyota ได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 135,332 คันลดลง 19% จากปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 72,750 ล้านบาทและมีการส่งออกชิ้นส่วนมูลค่า 33,823 ล้านบาทรวมมูลค่าการส่งออกที่ 106,573 ล้านบาทสำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ของปี2560มิสเตอร์ซึงาตะคาดการว่าการตลาดรถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกต่างๆทั้งการเติบโตของ GDP มาตรการกระตุ้นการลงทุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้นรวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลายจากค่ายรถยนต์ทำให้เรามองว่าตลาดรถยนต์ในประเทศจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย Toyota จะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเพื่อให้สามารถรองรับการตลาดที่เติบโตขึ้นซึ่ง Toyota ขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขให้กับสังคมไทยด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยผลิตภัณฑ์ Head and Shoulders EFF on TVEFF on TV Essenso ไม่โคกราวคอฟฟี่รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัวกลับมากับ EFM on TV นะคะถ้าพูดถึงหนึ่งในละครที่กำลังมาแรงสุดๆในช่องของเราตอนนี้นะคะก็ต้องยกให้กับ Club Friday Celeb Stories ความสุขค่ะทุกครั้งที่ดูเรื่องนี้หลายๆคนก็จะเดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นเรื่องของดาราคนไหนของเซเลบคนไหนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีหนึ่งในนักแสดงนำนะที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดก็ว่าได้ตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะพายหรือว่าพี่เชียร์ที่คำพรนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีเชียร์ค่ะสวัสดีค่ะทำไมในเรื่องน่าสงสารขนาดนี้พี่เชียร์น่าสิคะแต่ไม่ต้องถามนะคะว่าเป็นใครเชียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวนั่นเป็นคำถามที่อยากถามเชียร์ที่สุดนี่คือคำถามที่ทุกคนถามเชียร์เยอะมากเรื่องนี้คือใครคนนี้ล่ะทีคือใครช้าก่อนค่ะเชียร์ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วอยากรู้ไหมจริงๆพี่เชียร์แหมมีไปถามไหมถามพุ่มกับก็ดูต่อไปดีกว่าเดี๋ยวค่อยๆรู้เองเดี๋ยวค่อยมาเดาเดี๋ยวค่อยเดาถามก่อนเลยดีกว่าว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับช่อง GM25 ของเราด้วยเป็นยังไงบ้างคะการทำงานก็ดีใจนะคะจริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะพี่เอสพี่ชอตด้วยแล้วก็คือเหมือนขับ FridayCeleb Story เนี่ยค่ะคือเป็นโปรเจกต์ต้องบอกเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนนักแสดงเยอะมากแต่คือแบบมีเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็ดีใจค่ะเหมือนเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่คนให้ความสนใจอยู่ตอนนี้เขาติดต่อไปรับเล่นเลยว่างค่ะว่างเดี๋ยวยังไม่ทันดูคิวเลยค่ะว่างไม่สิไม่จริงคือเราเป็นแฟนคลับขับไฟเดย์อยู่แล้วแล้วคืออันเนี้ยเหมือนยิ่งแบบเป็นเรื่องของเซเลบไปอีกเนี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งน่าสนใจยิ่งน่าเล่นนะคะว่างเลยค่ะทุกอย่างอะไรติดอะไรเคลียร์ที่หลังค่ะแต่ตอนนี้ว่างเลยชื่อเรื่องเนี่ยคือความสุขซึ่งเท่าที่พี่ดูมาตัวละครแต่ละตัวก็ไม่ค่อยมีความสุขใช่รวมทั้งตัวพายที่เชียร์เล่นเองก็ไม่ค่อยมีความสุขเหมือนนำคำว่าความสุขมาหลอกล่อเพราะเรื่องนี้จะต้องใสๆใสๆเป็นตัวละครที่ไปแอบรักทีคือพี่แดนนะครับแอบรักเขาแต่ว่าต้องอยู่แบบแอบๆไม่สามารถเปิดตัวกับสื่อมวลชนและคนรอบไปรอบกายได้ว่าคบกันอยู่ถูกต้องเก็บกดไหมกับบทนี้เป็นยังไงบ้างตัวละครพายเก็บกดมากคือจะบอกว่าทุกครั้งที่เล่นนะคะเหนื่อยมากเพราะว่าเหมือนแบบประมาณว่าสิ่งที่เราแบบเชื่อมั่นแล้วก็ทุ่มเทในความรักที่เราให้กับทีเงี้ยค่ะคือเราเชื่อว่ามันจะดีเสมอแล้วเราเชื่อว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นความสุขของเราเสมอแต่พอเริ่มไปเริ่มมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันคือความสุขจริงๆหรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่โดนใจกับใครหลายๆคนนะลองแบบเหมือนลองสะท้อนกับตัวเองดูแบบว่า
สิ่งที่เราเชื่อมั่นว่ามันคือความสุขจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองเนี่ยร้องไห้ทุกวันเหมือนพายหรือเปล่าเหมือนเป็นการมาทบทวนตัวเองอีกทีนึงด้วยมันจะค่อยๆทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่นอกจากจะถามว่าคนนี้คือใครเขาก็จะถามว่าความสุขอยู่ไหนดูแล้วมีคำถามตลอดเวลามีคำถามตลอดนะคะคนอยากรู้ตลอดว่า2ข้อนี้ใครก็ได้ตอบให้ทีต้องติดตามไปถูกต้องทีนี้ในตัวละครเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวพายเนี่ยคือยอมทีมากรักจนแบบถามจริงๆว่านี่คือความรักแล้วจริงๆหรอแบบนี้นะคะค่ะตัวพี่เชียร์เองคิดยังไงบ้างกับตัวละครตัวนี้ที่ยอมขนาดนี้เป็นเราเราจะยอมเท่านี้ไหมไปตั้งแต่วันแรกชัดเจนคุณผู้ชมไม่ถึงขนาดนั้นคือถ้าเป็นเชียร์เชียร์รู้สึกว่าเชียร์จะให้โอกาสก่อนแต่เชียร์ซูฮกแบบนับถือในความเป็นพายมากเลยเพราะว่าเหมือนเขาทำทุกอย่างนะคะไม่ใช่แค่ว่าความรักที่เขาให้ทีอย่างเดียวจะคือมันคือความห่วงใยความใส่ใจที่ดูแลแม่ของทีด้วยเหมือนทำทุกอย่างอะค่ะแทนทีหมดเลยก็เสียสละมากคือต้องยอมรับว่าความรักนี้เป็นความรักที่พายเองอดทนมากใช่ค่ะซึ่งพูดถึงแม่ของพี่ทีแล้วได้ร่วมงานกับแม่หน่อยด้วยเป็นไงบ้างคะการทำงานแม่หน่อยเป็นคนตลกอ่ะคือแบบในเรื่องเนี่ยเราต้องเล่นดราม่ากันตลอดใช่ไหมแต่แม่หน่อยเนี่ยเป็นคนที่แบบเอะอะอะไรก็แซวแซวนั่นแซวนี่ตลอดคือแม่หน่อยเป็นคนที่มีข้อมูลเป๊ะมากนะคะประหนึ่ง Google จริงเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรมาบ้างหรือแบบตอนเนี้ยเรามีข่าวกับใครหรือแม้กระทั่งกับพี่แดนเนี่ยเขาจะพูดออกมาหมดโดยที่แบบเราไม่ต้องเปิดประเด็นเลยแม่เปิดประเด็นทุกอย่างแล้วแม่หน่อยก็จะแซวเราเลยแซวทุกเรื่องค่ะคือไม่มีเรื่องไหนที่แม่หน่อยไม่รู้เลยแล้วแม่หน่อยก็ต้องแซวเรื่องพ่อหมีแม่หมีอ่ะนี่ไงเพราะแม่หน่อยก็ต้องรู้ว่ามันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแซวค่ะแซวแม่ดูทุกเรื่องจริงๆค่ะเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาแซวเรื่องนี้แม่ถามเรื่องต่อไปทำงานกับพี่แดนเป็นไงบ้างคะสนุกมากค่ะคือพี่แดนเนี่ยจริงๆแล้วแบบเป็นคนนึงที่คือเขามีความเป็นผู้กำกับอยู่ด้วยฉะนั้นแล้วเวลาเล่นอะไรเนี่ยเขาจะละเอียดมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาซีนอารมณ์มันก็จะมีแบบดีเทลหลายๆอย่างที่แบบเราเล่นด้วยแล้วเรารู้สึกแบบมันลึกอ่ะแล้วมันสนุกพอมันดันขึ้นมามันจะมีซีนหนึ่งที่พีคมากอ่ะนะคะอ่อนไปยังอ่อนไปยังยังยังอยากให้ดูซีนเนี้ยคือเป็นซีนที่แบบเหมือนจะต้องมีใครเกือบตายไปสักคนนึงอย่างเงี้ยแล้วพอมันเหมือนแบบมีใครบางคนมาร้างมาช่วยไว้แล้วก็เหมือนมีการพูดคุยกันแบบอย่างสุดอารมณ์อะค่ะแบบชอบซีนนี้มากใช่ลองดูเป็นซีนบนตึกอ่ะบ้านให้เป็นซีนบนตึกติดตามต้องรอติดตามเรื่องดราม่าต้องติดตามใช่ส่วนเรื่องเลิฟซีนอะไรคะอุตส่าห์มีความรักคือคบกับทีในเรื่องแต่แทบจะไม่มีเลิฟซีนเลยเบาบางมากถ้าเทียบกับละครเรื่องก่อนหรือล่าสุดที่เชียร์เล่นมากับเต้ยอุ้ยหลุดปากนี่เราจะพูดเรื่องอะไรกันดีคะพี่ก้องพ่อหมีแม่หมีเดี๋ยวนะคะวันนี้เราไปพูดเรื่องขับไฟเดย์เซเลบกันไม่ใช่เหรอคะเพราะว่าถ้าคุยเรื่องขับไฟเดย์เซเลบอย่างเดียวเดี๋ยวไม่มีความเลยต้องไปทางพ่อหมีแม่หมีหน่อยจะได้มีความสุขมีความสุขไหมก็มีความสุขดีกรุบกริบโลกเป็นสีชมพูทำไมยิ้มหวานขนาดเนี้ยทำไมถึงเขาต้องประสานมือแบบจิกมืออะไรกันขนาดนั้นคะไม่ก็เอาจริงๆก็แบบก็แอบไปเห็นว่าล่าสุดที่ถ่ายหนังสือด้วยกันเนาะฮันนีมูนทราเวลแมกกาซีนก็มีความหวานมีความมุ้งมิ้งมากไม่มันมุ้งมิ้งตามธีมหรอธีมแบบเหมือนเป็น just married แบบว่าอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ได้รับมาเป็นโจทย์ที่ได้รับมาคือต้องขอบคุณคนที่เขาโค้ชใช่ไหมมันไม่ได้มาจากเราโดยตรงเราไม่ได้เป็นคนตั้งถูกไหมไม่ใช่ไม่คนตั้งแต่เราก็ทำให้มันดีกว่าที่เขาตั้งมาแล้วอ่ะถามตรงๆเลยไม่ว่างค่ะอุ้ยคือรายการแล้วค่ะออกรายการแล้วมีลุ้นไหมล่ะมีลุ้นไหมล่ะลุ้นอะไรลุ้นให้มันจริงๆไงนั่นสิไปถามเขาสิก็คอนเซปต์ฮันนีมูนแบบพรีเวดดิ้งเพราะจริงๆได้ไปดูรายการนึงต้องมีถามถึงแบบคนที่บ้านด้วยว่าคนที่บ้านเขาก็โอเคนี่ค่ะใช่ไหมคะทุกคนโอเคหมดแล้วค่ะติดอะไรล่ะติดอะไรติดตามตอนต่อไปค่ะนี่เหมือนชงให้เลยเนาะก็ต้องติดตามเอาใจช่วยเอาใจเชียร์พูดถึงนะคะฝากถึงสำหรับคัมไบเดย์เซเลบสตอรี่ความสุขหน่อยค่ะก็อยากฝากนะคะจริงๆเชียร์ว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากว่าความสุขอยู่ไหนนี่แหละค่ะคือเป็นสิ่งที่เราต้องค้นหากันต่อไปนะคะแล้วก็มาดูกันว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเรียกมันว่าความสุขเนี่ยอันนั้นน่ะเนื้อแท้มันคือความสุขหรือเปล่าฉะนั้นแล้วคือขับ Friday Celeb Story อันนี้นะคะจะบอกให้ได้ในหลายๆเรื่องราวเลยลองติดตามกันดูว่าคำว่าความสุขเนี่ยมันมาจากอะไรและจริงๆมันคืออะไรกันแน่ค่ะโอเคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชียร์มากค่ะที่มารายการ FM TV ของเราค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเชียร์ค่ะอะไรค่ะต
อนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะเอสเซนโซไมโครกราวคอฟฟี่รสชาติความอร่อยที่หอมเข้มลงตัว EFM on TV